วิชัย ECU แฟลต Dino King โทร0916949441สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ Subaru ประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสโซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับโดยจอนไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับมาดูเรื่องราวกันต่อนะจ๊ะเราเปิดรับสายครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับเขาถามว่าพรุ่งนี้กรมศุลเนี่ยประมูลรถเนี่ยไม่ซื้อไปดูได้ไหมไปดูได้เลยครับได้ครับเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปดูได้ถูกต้องก็ไปดูว่าเขาประมูลแบบทุจริตโปร่งใสไหมประมูลว่าโปร่งใสเพราะนั้นเราเข้าไปเดินดูสังเกตการได้ใช่แล้วสาธารณประชาชนก็สามารถเข้าไปดูได้ครับเขาบอกไฟโฮกระพริบเวลาออกตัวเครื่องกระตุกครับมาสด้าโปรติเจ303พีออโต้เครื่อง1,600ไฟโฮนี่มันมาจากเกียร์ป่ะไฟเกียร์ครับเกียร์ใช่ป่ะไฟค้างตำแหน่งเวลาออกตัวเครื่องกระตุกมาตรการเดียวกันไหมมันเหมือนกับว่าเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะปกติแต่พอโฮขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเพราะว่ามันจะระบบ ECU เกียร์เนี่ยจะสั่งล็อกตำแหน่งเกียร์ไว้เกียร์ใดเกียร์หนึ่งแล้วครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการเริ่มเกิดอาการฟรีเป็นช่วงๆก็คือเกิดการสลิปมันอาจจะล็อกเอาไว้ที่เกียร์3ครับแต่มันต้องออกตัวเกียร์1มันก็ออกไม่ได้ไงถูกป่ะอาจจะค้างไว้หรือไปก็เป็นไปได้หลายอาการมีตั้งแต่ค้างที่เกียร์เดียวเกียร์ไม่เปลี่ยนเลยหรือเกียร์มีการสลิปอย่างที่พี่เอ็งบอกเพราะงั้นก็เข้าไปตรวจเช็คระบบเกียร์ซะแต่คือไฟตัวเนี้ยก็คือชี้ชัดไปคือระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะคือมีปัญหาแน่นอนมาด้าน2เติม E85 ได้ป่ะครับมาด้า2ครับเติม E85 ได้มั้ยพี่เอ็งมาด้า2เติมได้นะครับได้แล้วนี่ฮะใช่มั้ยเป็นเบนซินใช่เบนซินนะไม่ใช่ดีเซลนะเบนซินนะฮะเบนซินเติม E85ได้ถ้าดีเซลก็เติมดีเซลนะครับก็ตามที่เดี๋ยวนี้รถดูง่ายเลยฮะฝาถังจะระบุไว้เลยครับว่าเติมอะไรได้บ้างครับถ้าในคู่มือสำคัญนะไม่ต้องถามเราเลยคู่มือเนี่ยง่ายสุดเลยบอกได้เลยว่าเติมอะไรได้บ้างเพราะเติมก็คุณจะเติม E85ตลอดชีวิตตั้งแต่คุณซื้อมาก็ตามใจคุณครับนะครับรถตู้ป้ายฟ้าอย่าเปลี่ยนป้ายดำต้องทำไงSMSหน้าจอก็ต้องไปเข้าเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกก็คือเป็นรถการเป็นรถตู้นั่งไม่เกิน7ที่นั่งแจ้งเป็นรถส่วนบุคคลอ่ะว่างั้นเถอะต้องทำเบาะให้ถูกด้วยนะเบาะไม่เกิน7ที่นั่งแล้วก็ต้องปรับเบาะลงมาทำการตรวจสภาพแล้วก็ไปเสียสรรพสามิตเสียภาษีโภคภัณฑ์ซะโอ้เสียเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าไม่ได้เสียตั้งแต่แรกนี่มาทำตอนหลังนี่รวมภาษีโภคภัณฑ์นี่อ่วมเลยนะสนั่นวันไหวครับแล้วก็เบาะมันส่วนใหญ่รถตู้เป็น11ที่นั่งก็ต้องไปเอาเบาะแถวหลังออกให้เหลือ7ให้เหลือแค่7ที่เท่านั้นในรถแล้วก็ตรวจสภาพใหม่ครับจดทะเบียนใหม่ทรงนี่ตั้งแต่เป็นพวกแบบอารมณ์แบบรถยุโรปไม่แน่ใจแต่จริงป้ายฟ้าดีอยู่แล้วนะเพราะต่อทะเบียนก็ถูกนะทะเบียนก็ถูกทำไมเปลี่ยนทำไมอ่ะอาจจะโดนจับไงวิ่งขวาไงต่างจังหวัดไงป้ายฟ้าเขาเล่นในรถตู้ไงคุณจ๋าถ้าป้ายดำก็เป็นรถเก๋งไงนะคุณจ๋าแต่ก็มีอีกอะเดี๋ยวนี้เขาชี้แจงกันชัดเจนแล้วไอ้เรื่องวิ่งขวาเนี่ยบางทีมันแซงได้ก็มีนะก็ยังมีเรื่อยๆนะถูกป่ะเพราะนั้นบางคนก็มีความรู้สึกว่าได้ป้ายฟ้าอยากจะได้ป้ายดำมันได้แต่ความชอบไม่คุ้มอะบอกเลยถ้าเกิดต้องมาเสียภาษีเพราะกระพันไม่คุ้มแต่ตรงนี้นะไม่ใช่รถญี่ปุ่นหรอกเชื่อดิพวกอารมณ์แบบโฟกตู้แล้วก็ไม่เคยทำภายในมาก่อนแล้วพอวันนี้จะไปทำภายในแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นป้ายดำก็มีเบนจูรี่อยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นเบนจูรี่มาเจสตี้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของเบาะ3แถว7ที่นั่งแต่ก็จะมีเบาะเด็กอีกเบาะนึงที่เป็นพับได้เก็บได้ซึ่งทำเบาะนี้มาเพื่อให้จดได้เป็นป้ายฟ้านะครับซึ่งจดได้เป็นป้ายฟ้าจริงๆก็คือมีที่นั่งเกินจดได้เลยครับผมประมาณนี้รับสายคุณเอริดนะฮะเคิร์ดโอ้โหเคิร์ดจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับชื่อพี่อยู่ที่ทีมงานสวัสดีครับไม่ได้เข้าใจคุณเอิร์ธแต่เข้าใจกับทีมงานภาษาเขียนมาผมงงเลยคุณเอิร์ธครับครับสวัสดีครับรถโฆษณาที่ตัวเบน
ML 280 CDI นี่น่าใช้ไหมครับ ML 250 CDI ขึ้นดีเซลถูกไหมครับ28ตัวเก่านะฮะ2ตัวแรกเลยเหรอฮะปีอะไรครับรถคันนี้น่าจะ09นะฮะเออใช่เหรอมัน280 CDI ใช่ไหมฮะตามรุ่นไม่น่าใช่ครับตามรุ่นไม่น่าใช่นะพี่ปีมันไม่ใช่อ่ะปีไม่ใช่มันนำเข้าคุณเข้าอิสระป่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะถ้าเป็น280 CDI มันอยู่ในยุคปี2000ต้นๆเป็น ML ในหนังเรื่องตัวจูราสิกปาร์คอ่ะบอดี้กระโฉมนั้นเลยใช่แต่ถ้าหลังจะหลุดจากนั้นมาแล้วจะมีแค่250กับ350แล้ว280แล้วตัวนี้มันน่าใช้ไหมครับพี่วอดผมไม่รู้ว่ารหัสตัวถังพี่รหัสตัวถังอะไรครับเอาชัดๆเลยดีกว่าเพราะว่าของพี่มาเป็น280 CDI แล้วพี่บอกผมปี09มันไม่มีตัวนี้280 CDI อ่ะ0910บ้านเรามีแค่250 350ครับพี่ดูในสมุดคู่มือป่ะในสมุดทะเบียนป่ะปีเปอร์เนี่ยชัดเจนป่ะเขียน ML 2804CDI ฮะครับแล้วก็จดทะเบียนปีไม่แน่ใจในเน็ตลงไว้ปี09หรือปีอะไรผมไม่แน่ใจฮะยังไม่ได้ซื้อราคาเท่าไหร่พี่เขาไปดูในเน็ตมาราคาเท่าไหร่เขาเปิดไว้ที่ล้าน53ฮะผมรู้แล้วคันนี้มันเป็นตัวจูราสสิกปาร์คหน้ามนนี่แหละแต่เป็นตัวโฉมสุดท้ายปีไม่ถึง09หรอกครับปีเต็มที่ผมให้ก็04 05ตั้งกันอยู่ประมาณล้านกว่าบาทเหรอฮะใช่ครับผมล้านต้นนะล้านต้นคันนี้ประมาณนี้โฉมปลายๆตัว ML ตัวแรกเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่น่าเล่นครับเพราะว่าอะไหล่แพงมากเหรอฮะแล้วอะไหล่พี่ต้องแอร์เฟรชทุกชิ้นไม่มีสต็อกในบ้านเราOh. นี่เป็นเครื่องแปลกๆ 2,800 ดีเซลด้วยเนี่ยนะครับยิ่งหายากอันนี้ราคามันเขาตั้งไว้โดดเพราะว่าเขาเห็นเป็นเครื่องดีเซลใช่กะว่าแต่มันก็เป็นดีเซลที่ไม่น่าเล่นยุคเก่ายังเป็นบล็อกเก่าอยู่เลยมันเร็วเครื่องโบราณเป็นเครื่อง 2,700 ตัวแรกดีเซลเทอร์โบพอดีผมจะไปดูรถพรุ่งนี้อยู่แล้วนะเนี่ยเลยผมเลยวันนี้เลยโตติดไม่น่าเล่นหรอพี่ตอนนี้อะไรมันโหยากมากอะไรต้องเบิกแอร์เฟสต์คือโดยพื้นฐานเครื่องช่วงล่างมันเทียบกับตัวอื่นได้แต่ว่าอะไรภายในรถตัวนี้พี่สวงสวิตเบิกแอร์เฟสต์อย่างเดียวเลยไม่ก็ต้องซื้อของเก่าเชียงกงก็ต้องซื้อของเก่าเชียงกงเวลาเล่นก็ตามสภาพแต่ว่าราคาผมว่ามันสูงไปล้านหนึ่งล้านต้นแค่นั้นพี่ใช่เพราะว่าราคาตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องเบนซินมันไม่ถึงล้านแล้วนะครับเราพี่วัดมีอะไรแนะนำครับเพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งไประยองไปเมืองเลยฮะใช้วิ่งทางไกลต่างจังหวัดผมว่าไม่น่าเล่นนะพี่ผมว่าพี่เอามาเสี่ยงว่ารถปีเก่าแล้วมีตัวไหนมีตัวไหนที่จะแนะนำให้พี่มองไว้เป็น SUV อย่างเดียวเลยฮะพี่อยากได้รถแบบไหนอยากได้เป็น SUV เพราะว่ามันขับทางไกลถ้าพี่จะเอาราคาประมาณนี้นะล้านกว่าบาทนะแล้วพี่หาดีเซลนะผมแนะนำพี่ไปเล่น Land Cruiser VX 80หาเครื่องดีเซลล้านกว่าบาทล้านต้นๆอ๋อไม่เกินล้านห้าเหมือนกันแต่ว่าเนียนกว่าขับเนียนกว่าดีกว่าแล้วก็ทนทานกว่าแล้วซ่อมง่ายมันไปหาได้ที่ไหนบ้างครับพี่ในเน็ตเยอะแยะนะครับเซิร์ชในเน็ตดีเซลแดนคูเซอร์ดีเซล VX 80คันหนึ่งก็ประมาณนี้พี่ไม่เกินล้านห้าพี่ใช้เอาไปลุยได้ป่ะหรือว่าวิ่งถนนดำเฉยวิ่งถนนดำผมจะไปกินแถวอำเภอเชียงคานไม่อย่างนั้นก็ธรรมดานี่ไม่จริงล้านกว่าบาททำไมไม่เอา PPV ป้ายแดงอ่ะพี่ออกเอเวอเรสต์ยังได้เลยป้ายแดงเลยเนี่ยถ้าเกิดพี่อยากได้อะไรที่มันยุโรปหน่อยก็เอเวอเรสต์ผมว่าได้นะถ้าไม่จะหลีกหนีจากพวกFortuner ถ้าไม่ชอบอย่างเงี้ยนะเพราะดูแล้วพี่ได้ในรถเก่าก็ผมบอกไปอย่างนั้นแหละพี่จะเอามาเดินทางไกลซื้อรถป้ายแดงผมว่าขับสบายใจขับอย่างเดียวเลยในงบเท่านี้เอเวอเรสต์ป้ายแดงนะแล้วพี่โอ้โห
ถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวจะไปไหนไปเลยจะเชียงคานจะอะไรก็ไปเลยแล้วอยากลุยก็ซื้อตัวท็อปเลยตัวโฟวินก็โอ้โหทีนี้ลุยก็ได้ไทเทเนียมมันอยู่ในงบเนี่ยล้านกว่าบาทเหมือนกันที่ไปเล่นรถถ้าตัว32ก็เพิ่มงบหน่อยแต่ขับสนุกกว่าเยอะขับมันกว่า2008 CDI พี่อีกมันกว่าเบนซ์อีกครับดีกว่าเบนซ์อีกเลยบอกให้รถมันโคละเทคโนโลยีอ่ะพี่ปีมันโอ้โหต่างกันเรื่องเยอะต่างกันไอตัวเมย์ฟอร์ดเอเวอเรสต์ใช่ไหมครับเอเวอเรสต์ 3.2 เนี่ยไทเทเนียมเลยตัวท็อปเลยตัวท็อปเนี่ยขับดีกว่ามีซันลุงซันลุงโอ้โหออปชั่นที่ให้มาเพียบจบเลยพี่แล้วก็เอามาผมว่าใช้ได้ยาวๆเลยขับอย่างเดียวเลยทีนี้120โรงงานอ่ะใช่เอามาลุยจริงก็ลุยได้ไม่ใช่ลุยไม่ได้ผมว่าเล่นอย่างเงี้ยจบกว่าพี่ในงบเท่านี้นะเราไม่ต้องไปปวดหัวกับมันครับพี่ขอตามข้อไอ้ตัวอินโนวาเนี่ยเกิดว่ามันไปเอาไปจุนกล่องของทางพี่วิชัยนี่มันจะประหยัดเยอะไหมฮะตัวอะไรนะฮะตัวอินโนวาอ๋ออินโนวาพี่จะประหยัดหรือพี่จะวิ่งอ่ะประหยัดครับประหยัดแล้วติดแก๊ปอะอินโนวาติดฮะติดถ้าเอาประหยัดผมแนะนำไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่ติดแก๊ปแล้วขับแบบเนี้ยไม่อาจจะจูนแก๊ปให้มันวิ่งในระดับนึงให้มันแมทตอนนี้มันวิ่งไม่ออกหรือว่าไงอะมันวิ่งไม่ออกพอดีผมอยากเปลี่ยนไปใช้น้ำมันบ้างอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเอาประหยัดยังไงก็ประหยัดสู้แก๊สไม่ได้นะบอกตรงเลยไม่ว่าจูนยังไงแต่จูนให้ดูแก๊สมันประหยัดกว่าแต่ว่าถ้ากลับมาใช้น้ำมันแล้วจะให้มันประหยัดก็ลองพูดคุยพี่วิชัยดูลองปรึกษาดูครับอ๋อครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับได้ครับอ่ะไปดูเรื่องราวของพรบ.อิงใจครับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับไรเดอร์อินชูรันส์บล็อกเกอร์นะครับแล้วก็สปิทชาแนลจัดทำโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็เรื่องราวนี้ก็คือง่ายๆคือทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้ก็จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนไปดูเรื่องราวดีๆนี้กันครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชูรันส์บรกเกอร์จำกัด
ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบอิ่มใจโครงการพรบอิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเราเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ